วัสดีครับภาพชัดเสียงชัดนะครับขออนุญาตเช็คนะครับอย่าลืมครับท่านอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยรบกวนช่วยรายงานสภาพภูมิอากาศให้ทราบด้วยนะครับว่าท่านอยู่ส่วนไหนนะครับจะได้ดูได้ฝนตกฟ้าร้องนะครับแผ่นดินไหวภูฟ้าระเบิดรู้ข่าวก็ส่งข่าวได้นะครับจะได้เช็คข้อมูลต่อเนื่องได คุณกิจดาครับมีฝนนิดหน่อยนะครับผมก็มีฝนช่วงเช้าช่วงเย็นนิดนึงนะฮะช่วงเย็นมีฝนตกพรำๆนะพรำๆนะครับนะตรงเนี้ยนะครับจะให้ดูอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างจะเรียกว่าไม่เสถียรมากๆเลยมันมีน้ำมันปิดฝากล้องไว้โอเคนะครับมาแล้วเราจะพบว่าครับว่าวันนี้เป็นครั้งที่2โดยทั่วไปที่ตัววัฏจักรเบลเนี่ยขยายตัวออกมาคือเกราะสายแม่เหล็กโลกนะครับมันขยายตัวขึ้นตามหลักการถ้าเขาขยายตัวขึ้นสนามพลังงานต้องแข็งต้องแกร่งนะฮะตัวพลังงานด้านหลังเนี่ยอยู่ขอบนอกชัดเจนนะครับอันนี้เห็นไหมฮะรูปที่2ที่3เนี่ยทะลุลูกเฟรมด้านนอกเลยตัวอารันเบลเองเนี่ยเกือบชนขอบนี้ซึ่งเราตั้งแต่บรรยายมาไม่เคยชนขอบนี้นะครับที่จะชนขดประมาณนี้ไม่เคยชนขอบมาก่อนแล้วดูตรงนี้ครับที่สำคัญคือนะลมสุริยะต่ำไม่แรงครับยังต่ำอยู่ยังไม่แรงแต่ก็มีปัญหานี่การกระทบเมื่อวันก่อนตกด้านล่างใช่ไหมครับวันนี้ตกขึ้นมาด้านบนใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้ตรงนี้จะเข้มมากเลยแต่วันนี้เป็นด้านบนแทนแสดงว่าแรงพลังงานที่มานั้นมีทิศทางที่เปลี่ยนรูปแปรรูปไปเรื่อยๆประเด็นที่ยกมาคือเรื่องของการแกว่งตัวของสนามแม่เหล็กโลกนะครับท่านดูผมมาผมเชื่อมั่นว่านะครับตั้งแต่ปี2010เนี่ยไอ้ตรงนี้ไม่เคยนิ่งแบบนี้นะต้องมีแกว่งบ้างครับแต่สมมติว่ามันไม่แกว่งเลยหรือมันดื้ออยู่เงี้ยนะครับผิดปกตินะครับเอ๊ะแล้วแรงเหวี่ยงไปไหนหมดเห็นไหมจะเป็นทางด้านใต้ทางด้านตะวันตกทางด้านเหนือเหมือนจุดนิ่งอยู่กับที่เลยเสมือนแข็งแกร่งเสมือนโลกไม่หมุนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วยิ่งมาดูกราฟพวกนี้โอ้โหมีการแกว่งตัวเปลี่ยนตัวเยอะมากๆเลยการมีสีสันเข้ม2ดวงเป็น4ดูทีละตัวเห็นไหมครับผมถือว่าถ้าเถียงกับเมื่อกี้นี้นะระหว่างที่ฟังพระท่านสอนเนี่ยเรื่องของการถอดจิตและการมาเป็นพลังงานเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากครับเห็นไหมฮะกระจายตัวรูปหัวใจก็มีขึ้นด้านบนก็มีเนี่ยผันผวนที่ซีกโลกใต้เยอะม
าดูตัวของพลังงานไฟฟ้าตัว potential ชัดๆอันนี้แดง2ตัวนะฮะแดง2ตัวเข้มๆมันอยู่ใกล้ด้วยซ้ำไปนะอยู่ใกล้กันทุกทีอยู่กลางไกลจางๆใช่ไหมครับแต่ตัวจางยังมีอยู่นะเห็นไหมครับงั้นถามว่าทุกทีขั้วนี้มันจะกระจายตรงกันข้ามกันไม่อยู่ใกล้ขนาดนี้แต่วันนี้มันใกล้ขนาดนี้ไม่เหมือนสีน้ำเงินใช่ไหมครับยังกระโดดข้ามช็อตใช่ไหมบนกับล่างเห็นไหมฮะที่ซีโลกใต้นะซีโลกเหนือน้ำเงินชิดกันซีโลกใต้น้ำเงินห่างแดงชิดซีโลกเหนือแดงห่างน้ำเงินชิดเห็นความผิดปกติไหมครับดูค่าไฟฟ้าดูค่าโดยปกติปั๊บเนี่ยมันพบว่าสนามพลังงานตรงเนี้ยที่หมุนรอบตัวเองเนี่ยมันไปขัดแย้งกับจุดศูนย์ถ่วงของโลกเราซึ่งจุดศูนย์ถ่วงโลกเราเนี่ยดูนิ่งมากๆเลยดูไม่ค่อยกระเพื่อมเลยนะเมื่อคืนนี้ตื่นบ่อยมากตอนเช้านะครับก็มีอาการปวดหัวเวียนหัวแล้วพอไปดูกราฟนะครับที่มีปัญหานี่ที่ไปโรงพยาบาลนี่ครับคืออันนี้จะอาจจะละเอียดอ่อนหน่อยนะครับท่านจะมองไม่เห็นว่าจะบอกว่ามันมีการหยุดเป็นช่วงๆ pause เหมือนผมเหนื่อยมากอ่ะแต่มันเหนื่อยมากอะไรตอนตีสองถึงหกโมงเช้าที่กำลังหลับอยู่ถ้าท่านลอง copy นะครับถ้าท่านลองเอานี่นะฮะให้พยาบาลหรือคุณหมอหรือคนที่มีความรู้ดูว่าคลื่นหัวใจผมเนี่ยความดันผมเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้มันสัมผัสกับพลังงานที่มาจากอวกาศหรือเปล่ามีผลนะครับเอ๊ะมันเหนื่อยยังไงแต่ที่เราหลับความดันกับสูงช่วงเราตื่นยังแกว่งนะครับ150บ้าง130บ้างนะฮะแต่ช่วงหลับเฉลี่ยแล้วความดันสูงหัวใจมีการหยุดเป็นครั้งคราวถึงตื่นขึ้นมาแล้วมันจับพลังงานคือผมจะเอากราฟเปรียบเทียบกันกับชุมชนอินเทอร์เน็ตด้วยกับตัวกราฟสายแม่เหล็กทุกปั๊บโอ้โหมันก็สัมพันธ์ลึกซึ้งนะงั้นจะบอกว่าเดี๋ยวต้องเริ่มมากรรมครั้งใหญ่นะครับผมต้องเอากระดาษฟอยล์ปิดเพดานบ้านให้หมดมันกันได้บ้างมันช่วยได้บ้างดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเพราะเราจะใส่หมวกฟลอยด์เคยใส่หมวกฟลอยด์นอนก็ไม่ค่อยหลับครับกิ๊บกับกิ๊บกับบ้างอะไรบ้างเนี้ยงั้นปิดทั้งห้องสบายใจสุดถามว่าแพงไหมก็ไม่แพงไปซื้อแมคโครได้ถูกๆมางั้นอาการนี้กับการวัดค่ารังสีนะครับที่ตัวมือถือด้วยนะครับตัวโทรศัพท์ด้วยแล้วความกดอากาศที่เปลี่ยนเป็นปั๊บเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันหมดเปลี่ยนหัวเวียนหัวจะอ้วกขึ้นมาอาการแพ้รังสีมากแล้วสำคัญนะครับงั้นท่านทั้งหลายต้องพึงดูว่าตอนนี้มันเหตุการณ์ผิดปกติเยอะพลังงานเข้าโลกไหมแทบไม่มีเลยเห็นไหมฮะออกใสๆมีน้ำตาลอ่อนๆไม่รุนแรงทั้งเหนือและใต้ตรงกลางก็เป็นสีฟ้าไม่มีสีขาวนะดูการดันมาแต่วงแอลันเบลเนี่ยเริ่มจะยืดตัวทะลุกรอบอีกแล้วดูนะฮะมีอาการพองตัวอีกแล้วเห็นไหมทะลุกรอบบางส่วนนะนะเป็นส่วนที่คือด้านหน้ามาดูตัวของโปรตอนนะครับเหมือนกันเริ่มขยายตัวไปด้านหน้าก่อนจะลมตีมาแล้วก็พลังงานตัวเนี้ยเห็นไหมโปรตอนหนาแน่นมากโปรตอนมาจากไหนเป็น CME ที่เกิดการระเบิด C class M เรื่อยๆไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่มาดู pressure นะเบาบางมากเลยนะทะลุเริ่มทะลุแล้วเนี่ย
ถูกปะทะมาทีปั๊บขดตัวมาพอแรงปะทะเขาลมต่ำลงพองตัวอีกแล้วเหมือนแมงกะพรุนเหมือนอึ่งอ่างนะเพราะมันอึ่งอ่างว่ามันพองตัวได้พองตัวทะลุเฟรมไปด้านหน้าถ้าตรงนี้พองตัวมันแปลกอย่างหนึ่งนะครับพบว่าช่วงที่มันพองตัวไปด้านหน้าเนี่ยตัวจุดแกนกลางของโลกเนี่ยที่คอโลกเนี่ยมันนิ่งปั๊บคือมันมีพลังขยายตัวไปได้แต่พลังมาจากไหนตามหลักการแล้วที่มีการเหวี่ยงเท่าไหร่พลังงานต้องรุนแรงมากเท่านั้นใช่ไหมครับแมกมามีการเคลื่อนตัวมากเท่าไหร่ผลิตไฟฟ้ามากได้มากเท่านั้นถ้าแมกมามีการเคลื่อนตัวน้อยแกนกลางโลกมีปฏิกิริยาน้อยพลังงานไม่น่าเยอะตัวรัศมีของแมกมาไม่น่าขยายกว้างขึ้นอันนี้ยังไม่เคยเจอมาก่อนนะครับก็ถามว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นก็ยังถือว่ายังตอบไม่ได้นะครับยังตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆคืออาการแบบนี้มีทั้งที่ออสเตรเลียด้วยทั้งที่เยอรมันที่อเมริกาด้วยแล้วก็บางส่วนของสวิตเซอร์แลนด์ที่รายงานมางั้นไม่ใช่เรานะอุปทานหมู่นะแล้วก็เพิ่งมี2ทวันนี้เหมือนกันนะแต่ก่อนนี้ไม่มีเดี๋ยวดูว่านะครับพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอย่าลืมว่านะครับฝนดาวตกลีโอนิกก็เริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ทำไมมีคนถามมันไปเห็นอุกกาบาตรายงานวนมาเต็มรอบโลกเหลือเกินใช่ครับเพราะตอนนี้ฝนดาวตกนะครับอุกกาบาตเริ่มมาใกล้โลกมากขึ้นวันที่19จะมากกว่านี้เมื่อมีฝนดาวตกมีหรือว่ามีอุกกาบาตมาผ่านโลกเยอะฝุ่นจากอวกาศก็ลงโลกเยอะรังสีจากอุกกาบาตก็ลงโลกเยอะคลื่นความผิดฟ้าจากอุกกาบาตก็ปะทะโลกเยอะงั้นวันที่16 17 18 19 19น่าจะหนักที่สุดนะครับ19จะมีฝนดาวตกน่าจะประมาณ200ดวงต่อชั่วโมงนะครับใครว่างลองดูนะครับหาที่มืดๆนอนหงายท้องดูฟ้างั้นฝนตกน่าจะมีประมาณนั้นทีนี้มาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะพูดเรื่องของอพอลโลที่หลังนะครับอพอลโลที่หลังอาร์ทิมิสนะครับจรวดไปดาวอังคารก็เดินสูงส่งไปเรียบร้อยแล้วหลังจากเป็นโลกเลื่อนมานานสักพักหนึ่งถามว่าตอนนี้ทำไมถึงสามารถไปดวงจันทร์ใหม่ได้ถ้าถามผมนะสิ่งชีวิตดวงจันทร์คงจะอโหสิกรรมให้กับ NASA แล้วที่พูดอย่างนี้เพราะว่า NASA เอาระเบิดนิวเคลียร์ไปทิ้งดวงจันทร์2ลูกเลยนะครับ2ลูกเต็มๆบอกว่าจะทดลองดูว่าฝุ่นมันมีขึ้นมาไหมถ้าคุณจะทดลองว่าในดวงจันทร์มีฝุ่นฟุ้งฝุ่นจริงหรือเปล่ามันต้องนิวเคลียร์ชัวร์หรือระเบิดธรรมดาไม่ได้ได้ยังไงครับถูกไหมครับระเบิดธรรมดาเอาแบบเด็กๆนะมันเอาระเบิดนาปาล์มระเบิดทุนทิ้งระเบิดที่อิรักอิหร่านเนี่ยนะครับที่เนี่ยมาทิ้งตูมบนดวงจันทร์แล้วก็ดูว่ามีฝุ่นขึ้นมาไหมเท่านั้นเองเพราะการใช้นิวเคลียร์มันมีรังสีไม่ได้ฝุ่นอย่างเดียวคุณเอานิวเคลียร์มาทิ้ง2ลูกนิวอาร์มสตรองสื่อสารมารายงานว่าพบสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์โดนตัดไป7นาทีนะนิวอาร์มสตรองถูกกดดันเหมือนแอดมิรัลเบิร์ดนะครับที่พากองทัพเรือไปตามนาซีที่แอนตาร์กติกาแล้วถูกจานบินเครื่องไฟซอร์สเซสจานบินเนี่ยนะครับโจมตีเรือนะครับแล้วบินจากขั้วเหนือไปขั้วโลกใต้เวลาไม่กี่วินาทีนะทำให้แอดมิรัลเบิร์ดต้องถอนกองทัพเรือออกมาจากแอตแลนติกากับอเมริกาเลิกติดตามนาซีเลิกติดตามเรือยูโบสนะครับนักวิทยาศาสตร์นาซีฐานนาซีฐานเอสเกสตาโปหลายคนนะครับหนีทางยูโบสไปที่แอตแลนติกาแล้วไปอยู่กับใครล่ะเรือเหล่านั้นไปที่ไหนทำไมเมื่อกองทัพเรืออเมริกันขนเรือลบไปกับ40ลำกับถูกโจมตี
เรือจมไป 3-4 ลำถ้าจำไม่ผิดและถ้ากองทัพเรืออเมริกาไม่หยุดลุกคืบหน้าไปเรือทุกเครื่องบินอาจถูกจมด้วยจากนั้นมาถึงจะมาเริ่มส่งตัวนี้ไปดวงจันทร์แต่หลังจากจีนที่ส่งยานอวกาศนะครับและส่งเรียกว่าไงดีอ่ะเรียกว่าโรลเลอร์นะครับนะฮะส่งจรวดล่อนลงบนดวงจันทร์นะครับส่งยานสำรวจไปวิ่งบนพื้นผิวของด้านหลังของดวงจันทร์ได้ทุกอย่างมันสอดคล้องกันหมดนะครับอวกาศก็อวกาศนะครับโลกก็โลกมาดูเรื่องของดวงอาทิตย์นะฮะจุดหลุมดำหลุมใหม่ที่จะวนมานี่หลุมใหญ่ลมต้องแรงแน่นอนแต่โชคดีอย่างที่ว่าหลุมดำตรงนี้อยู่ทางซีกโลกใต้ค่อนข้างจะไปทางใต้มากๆเลยงั้นตัวลมที่ออกมาเนี่ยความเร็วสูงแน่นอนมันน่าจะมี600-700กิโลเมตรต่อวินาทีแต่ไม่โดนโลกอย่างตรงๆเท่านั้นเองนะจุดดับที่3140ปะทุขึ้นตอนนี้3140ระเบิดเยอะแล้วฟอแล้วจุดดับไปที่จะมาพลังงานยังไม่แน่นอนยังไม่เสถียรนะครับแล้วดูแล้วว่าที่มาซิกเนี้ยการระเบิดมีน้อยลงนะตอนนี้ข้อมูลนะครับหรือกราฟเนี่ยมันค่อนข้างจะแปลกๆใช้เวลาดูค่อนข้างเยอะนะครับก็อยากจะมีเงินทักก้อนหนึ่งทำห้องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เร่งสร้างบ้านหลบภัยให้เรียบร้อยทีมบอกผมอยากเอาเวลามานั่งนะครับดูข้อมูลต่างๆของดาวเทียมที่สำคัญ14ดวงอ่าน Data ของ NASA ที่สมาร์ทเนี่ยคือเวลาที่เขามีรายงานว่าระเบิด CME นะจะเป็น C1234-5 1-2 เนี่ยมันมีจุดกำเนิดแตกต่างกันมีพลังงานแตกต่างกันองศาแตกต่างกันทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่เราถ้าอ่านละเอียดเนี่ยเราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่างั้นต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นมาครับเหมือนปีทำไม201011ครับที่ว่านั้นเวลาว่างเยอะนั้นทำสเต็มเซลล์ก็เดือนแสนกว่าแสนกว่าเวลาว่างเยอะดูแลลูกค้าน้อยนะครับก็มีเวลาอยู่หน้าจอเยอะทำได้ก็หนังสือนะครับยังมีอยู่นะครับท่านมีคนดับตุนมาประมาณ4คนนะครับ4คนปียาดวงอาทิตย์ที่ดูมาการระเบิดมีต่อเนื่องคือโซลาร์แฟร์งั้นพลังงานแสงกระทบแน่นอนพลังงานแสงนี้มีผลต่อสิ่งชีวิตด้วยนะครับต่อพืชสัตว์อย่าลืมนะครับว่าถ้าท่านเห็นข่าวที่ไหนนะครับมีพฤติกรรมสัตว์แปลกๆนกตกมาตายหรือปลาโลมาปลาวาฬว่ายไปเกยหาดพิธีปิดทางช่วยรายงานด้วยหรือพบแพลงก์ตอนนะครับขึ้นมาทะเลเป็นหาดทรายสีม่วงสีเขียวในส่วนไหนของโลกก็รายงานด้วยอย่างฝนตกน้ำป่าไหลหลากนะครับก็เกิดขึ้นหลายพื้นที่ที่หนุ่มแก้วแชร์มาที่พัทยานี่ฝนตกน้ำป่าไหลหลากเยอะหลายคนที่เป็นฝนหลงฤดูไม่ได้หลงฤดูครับเพราะว่าฤดูกาลมันไม่มีแต่ตอนนี้เพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วและจะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกเป็นพันปีมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมว่าเป็นพันเป็นหมื่นปีก็จะวกกลับมารอบเดิมนะครับประชากรโลก 8,000 ล้านคนนะครับ NASA บอกว่าโพชิปเนี่ย2ใน3ของประชากรโลกจะหายไป 8,000 ล้านคนครึ่งนึงก็ 4,000 ล้านใช่ไหมครับ2ใน3ก็ประมาณเท่าไหร่ครับ 6,000 ล้าน 6,000 ล้านคนจะหายไปเหลือเพียง1ใน4หรือ 2,000 ล้านคนแต่ 2,000 ล้านคนนี้จะเป็น perfect human ประมาณ 50% ก็แสดงว่าคนที่เหลือ 2,000 ล้านคนนี้จะเป็นคนสมบูรณ์ประมาณแค่ 1,000 ล้านคนอีก 1,000 ล้านคนนั้นอาจเป็นเทพว่าซอมบี้คือเนื้อตัวมีเชื้อโรคมีรังสีคือเป็นอันตรายต่อมนุษย์ธรรมดาทั่วไปโดยเฉพาะเส้นประสาทที่ว่าเนิร์ฟหายไป
เหมือนเราเจอนกเจอแมวเจอกวางใช่ไหมครับที่มีการซอมบี้ไล่กัดคนไล่กัดต่างๆนานเนี่ยนั่นคือสิ่งที่นาซาอเมริกาทั่วโลกคาดการเอาไว้แต่เรื่องของอะไรฮะ IPCC ภาวะโลกร้อนใช่ไหมฮะพยาบาลเนี่ยภาวะโลกร้อนเนี่ยเกิดจากมนุษย์เกิดจากการเผาการใช้เชื้อฟงเชื้อไฟต่างๆนานปั๊บเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นข้อกบเกลื่อนความเป็นจริงเน้นย้ำนะการเกิดความจริงเหมือนวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นา mRNA ตอนนี้ไฟเซอร์ออกมายอมรับแล้วว่าทดลองนั้นไม่มีการเช็คอย่างแท้จริงท่านดูรายละเอียดมีเยอะมากนะครับผมเน้นว่านะครับชิโนแวคชิโนฟาร์มเนี่ยทำแบบสูตรเดิมเอาเชื้อจริงๆมาแล้วจีนโดนประเทศแรกจีนเอาเชื้อที่มี5แพทโทเจนมาทำการวิจัยหาการต้านเมื่อเอาเชื้อจริงๆมาทำวัคซีนถึงได้ผลคนจีนจำนวน 2,000 ล้านคนนะแต่เอาทั่วโลกนะนอกประเทศจีน 2,000 ล้านคนในประเทศจีนก็บอกมีประมาณ 1,150 ล้านคนจริง 1,800 ล้านคนฉีดชิโนแวคชิโนฟาร์มหายเพิ่งมีเข็ม5เข็ม6เข็ม7อิสราเอลเริ่มเข็ม8แล้วญี่ปุ่นเข็ม7ก็ยังระบาดรอบที่7เข็มที่7รอบที่7เห็นไหมฮะฟ้าทลายโจรดีที่สุดนอนก่อนให้ดูค่าไตผมใช่ไหมครับค่าตับค่าไตดีมากงั้นแสดงว่ากินฟ้าทลายโจรมา4ปีก็ไม่มีปัญหาอะไรตับไตแข็งแรงแต่พวกนี้ครับที่มันมาทางสีพวกนี้มันจะไปมีผลหลักๆกับแบคทีเรียกับไวรัสนะครับพวกสัตว์เซลล์เดียวเนี่ยเจอรังสีปั๊บเนี่ยมันก็เพิ่มพลังมีการแปรเปลี่ยนพันธุกรรมตายยากขึ้นนะครับสำคัญดูเรื่องของภูมิอากาศนะครับเนี่ยผมพยายามจับทุกระบบจะเห็นว่ามีแต่มวลน้ำไหลมาจากบนจากญี่ปุ่นไหลมาก็ตรงเหมือนกันครับจะบอกว่าไม่ได้มาจากประเทศจีนนะมาจากชายขอบนี่แหละครับมาจากวลาดิวอสต็อกดีกว่านะรัสเซียมาญี่ปุ่นเลาะชายฝั่งมาเซี่ยงไฮ้มาเลาะฮ่องกงมาเลาะไต้หวันมานะครับเลาะไหหลำมาเข้าทางฮานอยเวียดนามตอนเหนือมาเข้าทางทุ่งไหหินที่ประเทศลาวก็ประเทศไทยที่ลบใต้เห็นไหมครับลมเยอะมหาศาลเลยงั้นเน้นย้ำว่าเมื่อวานนี้วันนี้จันทร์อังคารพุธท่านว่าฝนตกหนักน้ำท่วมฝนลงฤดูวันที่20 21 22 23 25เนี่ยอาจจะต้องพูดว่าพายุลงฤดูหรือเปล่าเพราะมันจะรุนแรงหนักมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นภาพของวันที่25ใช่ไหม2525เรียกว่าฝนฟ้าตกเกือบทั้งประเทศ 95% มีฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยอย่างวันนี้เมื่อตอนเช้าตอนที่ขับรถโรงพยาบาลนะครับนาฬิกาของผมตรงนี้ไอ้ North Edge เนี่ยนะฮะในรุ่น Alpha นะครับเนี่ยมันสามารถรับพยากรณ์อากาศได้บอกว่าวันนี้แดดจะแรงช่วงเช้าผมขับลงตอนเช้ามันเมฆดำครึมเลยนะครับเมฆดำครึมเนี่ยลงเขาไปปั๊บพอใกล้ๆป่าซางปั๊บอ๋อด้านบนนะครับแดดแรงมากเมฆขาวเป็นนีออนเลยแดดแรงมากไอ้ช่วงล่างเนี่ยไม่ถึง2กิโลมันกิโลเศษเนี่ยมืดครึมเลยตอนแรกเอ้ยนาฬิกามันมาฟังก์ชันหรือเปล่ามันถูก 4,000 กว่าบาทเองไม่ใช่ครับช่วงบ่ายฝนเล็กน้อยรายงานอากาศตอนแดดแจ๋ฝนเอ๊ะทำไมมันขัดแย้งอ๋อเขารายงานล่วงหน้าแล้วก็ลืมไปนะเย็นนี้มีฝนตกพรำๆอากาศแปรปรวนเยอะนะครับชาวนาหลายพื้นที่นะครับที่แม่จันก็หว่านกล้าไว้เรียบร้อยแล้วคอยรับฝนใหม่นะครับกล้าใหม่เพราะว่าน้ำจะมาด้วยมีฝนก็ต้องมีน้ำก็ปลูกข้าวได้นะครับแต่หลายพื้นที่ไม่เตรียมพร้อมกับฝนตรงนี้นั่นคือสิ่งที่คือปัญหาที่เรา1เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งจริงไม่รู้
ครับแล้วไม่ศึกษาว่ามันจริงหรือมันไม่จริงนี่คือข้อผิดพลาดของเราที่เราไม่ยอมศึกษาให้มันถ่องแท้แล้วพอบอกไปก็คิดว่ามโนบ้างอะไรบ้างแล้วแต่เนี่ยเห็นไหมฮะกลุ่มฝนมหาศาลเนี่ยจะเข้าไม่แล้วแผ่นความกดอากาศต่ำนะครับหลายอย่างนะผมไม่พูดอะไรมากคือผมพยายามบอกท่านว่าให้ท่านช่วยศึกษาด้วยเห็นมีทำมาคนเดียวครับเรื่องของไฟฟ้าในอากาศเนี่ยจึงรู้ว่าท่านฟังอย่างนั้นๆน่ะท่านฟังไปแต่การทำไปปฏิบัติแล้วมีน้อยมากเห็นคุณแพทย์เห็นคุณแสงจันทร์ไปปฏิบัติไปทดสอบท่านต้องฝึกตนเองด้วยไม่ใช่ฟังอย่างเดียวพอเจอเหตุการณ์จริงปั๊บทำตัวไม่ถูกเพราะอ่านอย่างนี้ไม่เคยทดสอบนั่นนี่ไฟฟ้าเข้ามาเยอะน้ำเข้ามาเยอะคอสมิกเรย์ลงมาพาไฮโดรเจนมางั้นเราอยู่ในช่วงของวอเตอร์เวิลด์จริงๆนะครับโลกของน้ำโลกของความชื้นเวลามันเกิดปุ๊บปั๊บเนี่ยดูดิไล่ไปเนี่ยถามว่าช่วงนี้เป็นช่วงของที่ฝนตกแบบนี้หรือเปล่าถามคนภาคใต้ที่เขาเจอหนักไม่หนักตอนนี้หน้าหนาวเนี่ยฝั่งอ่าวไทยเนี่ยทำไมตกหนักภูเก็ตก็ยังตกอีกอ้าวระนองก็มีแจ้งมาพังงามีแจ้งมาบางคนบอกบ้านผมไม่ตกพูดแบบแดกดันก็ไม่ว่ากันผมบอกแล้วว่ามันเป็นพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ถ้าท่านมีเวลาท่านมานั่งไล่ดูท่านจะพบว่าพื้นที่ท่านเนี่ยตกไม่ตกนั่งดูก่อนเลยแล้วเรื่องของชั้นบรรยากาศรั่วโอโซนรั่วที่เมื่อวานหรือเมื่อเช้าวันเนี่ยมีที่มาเลเซียนะรั่วด้วยมีปัญหาด้วยอ้าวมีข่าวว่าท่อส่งแก๊สเป็นตัวนัสระเบิดที่มาเลเซียอีกมันเป็นความสัมพันธ์เรียกว่าโคอินซิเดนต์คืออาจจะไม่คล้องจองกันแต่เป็นสิ่งที่เกิดทางที่ประจักษ์ด้วยตาตนเองเห็นไหมเมฆฝนเข้ามาอยู่เรื่อยตกหนักด้วยข้ามไปฝั่งอันดามันจะเข้าเบงกอลแล้วจะประกอบตัวฝั่งนู้นไปเข้าอินเดียถึงการที่บอกว่ายิงพายุ8ลูกในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับถึงสิ้นปีนี้ไม่ได้เพ้อเจ้อไม่ได้เพ้อเจ้อนะครับแล้วจากนี้ไปก็ยังจะมีเข้ามาอีกด้วยซ้ำไปงั้นท่านทั้งหลายพึงเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเป้ฉุกเฉินน้ำมันเต็มถังทุกครั้งนะครับวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์นี้น่าจะเป็นการไลฟ์สดในกลุ่มนะครับโพชิปนะครับเวิลด์วอร์ทรีแอนด์เอเลียนนะครับเฉพาะกลุ่มแล้วก็วันอาทิตย์น่าจะไลฟ์สดในกลุ่มสู้มหาพิบัติภัยจะประกาศตรงนั้นหนึ่งครั้งนะครับไลฟ์สดอธิบายแล้วก็ลบคลิปนะครับใครไม่อยู่ดูณเวลาประมาณ3ทุ่มก็ขออนุญาตผมบอกว่าช่วยไม่ได้เพราะบอกตรงหน้าแล้วนะครับว่าจะไลฟ์สดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะรุนแรงตรงไหนบ้างผลกระทบท่านต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างที่บอกครับแล้วก็มีแบ่งไว้นะครับมีไข่แดงไข่ขาวกับตัวกระทะไข่แดงรีบออกต่อมาไข่ขาวรีบออกแล้วที่เหลือวงนอกอีกทีหนึ่งมันจะปวดมันจะมั่วในการเตือนภัยนั้นในการบอกให้อพยพบอกให้หนีครั้งเดียวถ้าบอกให้หนีปั๊บโหทุกคนตุนคว้าของคว้าของขับมารถเฉียวจะชนกันตายแล้วไม่เกิดมามันจะเสียความเชื่อมั่นถูกไหมครับเสียความเชื่อมั่นจิตศรัทธางั้นการจะประกาศนั้นถ้าประกาศแล้วต้องทำแล้วการสื่อสารผมเชื่อว่าหลังจากการประกาศแล้วนะครับการสื่อสารมีปัญหาแน่นอนทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งทุกอย่างมีปัญหาแน่นอนวิทยุนะครับคุณสมนึกจะมาจากลพบุรีก็ยังไม่มาทันทีหนึ่งติดตั้งให้ผมนะฮะเดี๋ยวต้องใช้เสาอากาศชั่วคราวแบบเดิมนะครับเอาไปไผ่ต่อยอดพ่วงสัญญาณขึ้นไปอีกทีหนึ่งกระจายสัญญาณไปให้ถึงสูง168
1600 169800 168900 169800จะเป็นความถี่ที่ผมจะคอยรายงานเรื่องของมหาพิบัติภัยธรรมชาตินะครับเรื่องของภูมิอวกาศภูมิอากาศเป็นวันเวย์คือกระจายข่าวอย่างเดียวงั้นท่านก็ต้องมีที่รับสัญญาณอย่างเดียวนะครับอีก2ท่านน่ะ3เครื่องยังไม่ส่งมาคือผมขอประทานโทษจริงๆคือมีปัญหาเรื่องของโทรศัพท์ตกหลายครั้ง3ครั้งจอแตกจอดับงั้นขอก๊อปปี้ไว้ใครสั่งไปฉุกเฉินมากขนาดนี้มันหายไปอยู่ในเครื่องเนี่ยส่งไปปั๊บเขาแก้มารีเซ็ตใหม่ล่าสุดนี้ยังไม่กลับคืนมาเลยนะครับรบกวนครั้งหนึ่งอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้า3ท่านนี้ไม่ส่งมาคือเราจ้างเขาไปทำอะค่าจดทะเบียนมัน575 บาทเองแต่เขาขอค่าบริการอีก150 บาทก็คือค่าจดทะเบียน700ดูเหมือนแพงแต่คุณไม่ต้องไปเองไม่แพงนะครับงั้นอาทิตย์หน้าผมวางแผนจะส่งวิทยุพร้อมเสาอากาศไปให้ท่านที่ต่างประเทศมาก่อนนะครับแล้วก็ส่งจดทะเบียนแค่นี้ก่อนไม่คอยแล้วนะครับเพราะเราซื้อเยอะต้องรับจ้างมาจดให้เรากับเราบริการเราซื้อเครื่องส่งเครื่องไม่ค่อยไปครับงั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะจัดส่งนะแล้วก็ท่านใดที่สั่งเป้ฉุกเฉินไว้นะครับแล้วยังไม่ได้เป้รบกวนติดต่อมาทีนึงนะครับนี่เหลืออีกหนึ่งท่านเนี่ยอีกหนึ่งท่านเนี่ยยังหาตัวไม่เจอบางท่านสั่งทาง YouTube บ้างใช่ไหมแล้วก็ไม่โทรศัพท์เข้ามาไม่ส่งข้อความในโทรศัพท์ผมเนี่ยหาตัวไม่เจอต้องรีบหน่อยนะครับกระโดดนะครับรีบหน่อยวันนี้เห็นไหมครับมันสัมพันธ์กับที่เรามีการปวดหัวเป็นหัวขึ้นไส้อาเจียนไหมสัมพันธ์กับขึ้นหัวใจผมที่มีปัญหาไม่มันผิดปกติสัมพันธ์กับความดันสูงตอนนอนความดันสูงเหมือนคนทำงานเหนื่อยมากนะครับ โทษครับผมคงแก้คือพรุ่งนี้ต้องเริ่มวิ่งเหมือนเดิมแล้วออกกำลังกายเพื่อลดความดันอีกทีนึงนะจะได้ไม่ต้องกินยาความดันคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอกลัวว่าความดันสูงมากปั๊บเนี่ยมันจะทำหัวใจมีปัญหาหัวใจวายตายได้ถ้าหัวใจวายตายปั๊บก็ไม่มีใครมานั่นท่านตัวเรื่องการวางแผนหน้าต่างน้ำต้องผมจดทะเบียนมูลนิธิไปนะครับที่วางไว้จดต่อให้เสร็จตามรอยเท้าพ่อและก็หลายคนก็สวดบูชาผมอยู่คุณแม่ท่านก็สวดทุกวันทุกคืนนะครับให้พระคุ้มครองลูกจะได้ช่วยเหลือพุ่นต่อไปได้นะงานช่วงนี้ช่วงหมดรักษาตัวนะครับไทยเงินเยอะเดี๋ยวต้องกระชับเรื่องของราคาไข่ต้องขึ้นมาส่งตามโรงแรมแล้วคือช่วยคนจนมากแล้วก็แย่นะครับมันเจ๊อุ้มคอมมันต้องปรับปรุงไฮเอ็กซ์เหมือนเดิมส่งขายที่มีราคาเยอะๆเหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วนะครับหลายๆอย่างมันเริ่มแย่ไปเรื่อยๆนะดูเนี่ยกระโดดตูมขนาดนี้แล้ววอกกล้าขนาดนี้นะครับดูนะครับนี่คือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถตรวจสอบได้นะครับตรวจสอบได้เนี่ยตรวจสอบจริงๆนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในมือถือที่เยอะกว่านี้ซึ่งเขารายงานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเหมือนเรื่องน้ำก็เล่นๆอีกทีเล่นๆมาดูอ่าวไทยมาดูที่แถวๆสัตหีบแถวท่าเรือนะครับอุณหภูมิน้ำโดยทั่วไป 28.8 องศาเซลเซียสนะครับมาดูอุณหภูมิแบบAnomalyมีไหมสัตหีบอุณหภูมิน้ำ 1.2 องศาเซลเซียส1องศาเป็นไปได้อย่างไรเห็นไหมครับอนอมาลีคืออธิบายไม่ได้นะ dark matter dark energy คือคุณไม่อยากอธิบายก็จบตรงนี้คุณอย่าไปเลี้ยวขวานะผีดุนะเหมือนกันมาดูที่ภูเก็ต
0.4 องศาเซลเซียสพังงา 0.5 องศาเซลเซียสนะครับที่ระนอง 0.8 นะครับมาดูทางสตูลลบ 0.2 โอ้หนักกว่าอีกนะลบ 0.2 มาลังกาวีที่4องศามาทางสมุยตอนใต้0องศานะเดี๋ยวดูเกาะพะงันลบ1เอาสิสมุย0องศาอันนี้ลบ1นะครับมาทางชุมพรชุมพรไม่ได้บอก 0.3 องศามาทางด้านทะเลสาบสงขลา 0.6 นะครับทางหัวไซ 0.5 นะครับมาทางอ่าวมะนาวกว่า 0.9 นอกชายฝั่ง1องศาสำหรับผมมองว่าต้องมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเยอะอย่าลืมนะครับว่าตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่แปลกประหลาดมากในส่วนของฟิลิปปินส์เนี่ยแผ่นเนี่ยนะครับลึกๆปั๊บนะครับมีเราพบว่ามีไนโตรเจนนะครับเป็นชั้นอยู่ที่ประมาณ5กิโลเมตรใต้น้ำเป็นแผ่นเป็นผืนมีหนังเรื่องนึงผมจำไม่ได้แล้วหนังเรื่องอะไรนะครับเอาหยิบยกเรื่องนี้มาเล่นมียานสำรวจดำทะลุไปไนโตรเจนจะไปเจอถ้ำไปเจอมือใต้น้ำสักอย่างหนึ่งท่านลองดูนะครับงั้นตรงแผ่นฟิลิปปินส์เพลทเนี่ยนะครับมันมีนะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันมีทะเลนะครับที่5กิโลเมตรเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นหมอกไนโตรเจนอยู่ข้างล่างต้องดำทะลุอีกทีนึงแล้วมีหนังมาสร้างเรื่องหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วแป๊บๆมันแป๊บๆนะฮะตรงนี้เป็นเรื่องจริงงั้นทำไมไนโตรเจนที่เป็นก๊าซเนี่ยนะครับเป็นของเหลวก็ได้เป็นก๊าซก็ได้งั้นการที่พื้นที่นะครับในบริเวณอ่าวไทยของเราเนี่ยนะครับมีทุ่มน้ำเปลี่ยนแปลงไปมาตามที่รายงานมันเป็นไปได้อยู่แล้วหลายอย่างเราไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เหมือนรอบตัวเราเนี่ยครับมีคลื่นวิทยุเป็นพันๆเป็นหมื่นความถี่เราสามารถรับได้เหมือนทีวีครับช่อง3579 ITV ครับ22ช่องเนชั่นนะครับช่อง24 True 16 TNN อย่างเงี้ยการฝึกสมาธิก็การปรับความถี่ตัวเองให้ความถี่มันนิ่งกี่เฮิรตซ์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 เมื่อความถี่นิ่งปั๊บก็สื่อสารได้สื่อสารจากอมนุษย์อมนุษย์นี้เป็นเทพก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นสัตว์ประชาธุรกายก็ได้เหมือนกันในศาสนาพุทธมีพรหมแล้วฮะมีรูปประพรหมอรูปประพรหมอรูปประพรหมก็สื่อสารด้วยจิตเพราะจิตคือพลังงานจิตคือกลุ่มของพลังงานสนามแม่เหล็กที่มีพื้นที่ประมาณ1ลูกบาศก์เซนติเมตรนี่คือทำไมนาซาเอาปริมาณโปรตอนมาที่1ลูกบาศก์เซนติเมตรผมตายไปท่านตายไปพื้นที่ของจิตวิญญาณเราเนี่ยแค่1ลูกบาศก์เซนติเมตรเพียงแต่ว่าความหนาแน่นจะไม่เท่ากันการสั่งสมปัญญาหรือสติข้อมูลนั้นแตกต่างกันอยู่ที่ความหนาแน่นเหมือนคอมพิวเตอร์สมัยก่อนนะครับ1 กิโลไบต์เท่าตู้เย็นน่ะตอนนี้1เทราไบต์เล็กกว่านิ้วก้อยอีกนะครับงานพวกนี้คือเรื่องจริงนะครับและเรื่องจริงอีกเรื่องนึงคือณตอนนี้ยังไม่มีการปล่อยสัญญาณจากทุ่นต่างๆทั้งที่บริเวณนี้สัญญาณไม่ปล่อยเพราะอะไรหลายท่านที่ฟังผมนะครับอยู่จิตอาสามั่งกู้ภัยมั่งมีหลายๆองค์กรในองค์การเลยเนี่ยท่านช่วยกระตุ้นปอพอเราด้วยครับ
คนภูเก็ตคนระนองคนพังงากระบี่ตรังสตูลสำคัญนะพวกคุณเป็นด่านแรกที่จะตายก่อนเพื่อนฟังผมแล้วลองไปปรึกษาปภ.อำเภอก็มีปภ.เหมือนกันจังหวัดก็มีเหมือนกันว่าไอ้ทุนของเราเนี้ยทุนถึงนี้เราทำไมไม่มีการแก้ไขสัญญาณทำไมไม่ส่งถ้าปภ.เห็นความสำคัญของชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันก็ต้องรีบแก้ไขรีบออกมาถูกไหมครับปภ.ไม่แก้ไขมีอำนาจบางอย่างอยู่เหนือปภ.หรือเปล่าอย่าโทษลุงตู่นะอย่าโทษลุงตู่ลุงตู่ทำได้ไหมหรอครับคนเดียวเนี่ยนะแล้วก็ลุงตู่ตายพอดีงานเรื่องของการสมรู้ร่วมคิดต่างๆเป็นเรื่องจริงเพราะต้องการกอบโกยผลประโยชน์จากการค้าก่อนถ้าคนรู้ล่วงหน้าคนตื่นตระหนกคนแห่ขายที่ดินธุรกิจไม่เจริญทัวร์ไม่มาลงใช่ไหมครับโรงแรมขายไม่ได้ที่ดินขายไม่ได้ปั่นราคาไม่ได้ติดโลภอยู่แทนที่จะออกข่าวสอนคนนะครับให้ตระหนักไม่ตระหนกสอนอพยพบ้างอะไรบ้างถ้ามันเกิดมาอย่างนี้นะฝรั่งจะชอบปิดใจคือมีความปลอดภัยสูงแต่เราไม่เอาเพราะเราพูดมากเยอะใช่ไหมครับพูดมากเยอะการขยับตัวมีแปลกๆหลากหลายพื้นที่แม้นทุนจะไม่บอกเราครับแต่ที่ผมบอกว่าขี้หมูขี้หมาเนี่ยนะครับท่านดูผ่านนะครับผ่านไอ้นี่วินดี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ดูซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก๊าซซัลเฟอร์โอ้โหแถวไส้งอนซัลเฟอร์เยอะปากแม่น้ำโขงเอ้ากรุงเทพนครภาคกลางทำไมก๊าซซัลเฟอร์เยอะราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีทำไมซัลเฟอร์เยอะในอ่าวไทยอีกทำไมเยอะอ่ะมันมีโรงงานอุตสาหกรรมในอ่าวไทยหรือเปล่ามีการใช้ฟอสซิลทานหินเอาไทยหรือเปล่าอย่างด้านบนวันนี้ไปเยอะที่แถวลำปางเชียงใหม่ลำปางมีโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีฐานที่ที่ได้เผาลึกๆมันไม่ก็ไม่ขนาดนี้นะครับลำปางมีภูเขาไฟอยู่นะอย่าลืมนะเราเจอเขี้ยวเสือเขี้ยวดาบที่ลำปางเหมือนกันนะครับอาแดงยังบอกว่าเคยไปที่ลำปางมาเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยนะครับขุดค้นแต่อยู่ๆก็ปิดข่าวเงียบอันนี้ต้องไปดูเองนะผมไปมาแล้วครับว่าเขาบอกว่าปิดข่าวเงียบพื้นที่ต่างเหล่านี้ครับมาดูที่สิงคโปร์นะครับสุมาตราทางด้านทิศตะวันออกทำไมเยอะอ่ะถ้าแถวนี้นะครับแถวเกาะชวาเนี่ยโอ้ไม่ค่อยแปลกใจเพราะว่ามีภูเขาไฟระเบิดอยู่ปะทุอยู่มีก๊าซพุ่งขึ้นมาก็เฉยๆไม่แปลกใจแต่มาดูฟิลิปปินส์เอ้ยภูเขาไฟไม่ระเบิดไม่มีทำไมเยอะนะครับมาดูปาปัวนิวกินีติมอร์เอ้าทำไมเยอะล่ะออสเตรเลียน้อยนะครับสำคัญคือแถวๆนี้นะครับผมเรียกว่าแถวๆอูนาอูตูโซโลมอนของผมเนี่ยแถวๆนี้พื้นที่โซนนี้นะครับเรารู้ว่านี่คือนิวซีแลนด์นะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์แถวนี้มีปรากฏการณ์ของแผ่นดินไหวลึกๆ500กิโลเมตร600กิโลเมตร100กิโลเมตรอย่างต่ำ100กิโลเมตรเยอะมากๆเลยงั้นเจอซัลเฟอร์เยอะซัลเฟอร์ส่วนมากเป็นแก๊สที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกกับแมกมาใต้โลกอยู่ตรงกลางตรงนี้บัฟเฟอร์นะงั้นแมกมาเคลื่อนไหวก็สร้างซัลเฟอร์เหมือนกันงั้นซัลเฟอร์ออกมาได้มันต้องมีรูรั่วถูกไหมครับต้องมีรูรั่วดังนั้น
ความชี้ชัดมันเยอะอินเดียแน่นอนครับมีการเผาเยอะอะไรก็แล้วแต่แต่โทษทีครับเรามามองภูฐานมามองเนปาลมามองแคชเมียร์เฮ้ยแล้วบนเทือกเขาหิมาลัยทั้งเทือกเนี่ยใครไปนั่งเผาถ่านบนนั้นโรยฟ้าถ่านหินเยอะขนาดไหนเนี่ยทำไมซันเฟอร์เยอะขนาดนี้บนยอดเขาที่สูง 4-5 กิโล 8 กิโล 10 กิโลเมตรคิดดีๆนะครับแล้วว่าเราตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะครับ Surface Ozoneในทะเลนะมาอินเดียเกิดมีได้ยังไงตรงนี้ประเทศไทยขอโทษครับเอาวันนี้เวลานี้ก่อนเยอะไฟไหม้ยังสำคัญอยู่นะครับตอนนี้ถือว่าอากาศแห้งไหมอากาศไม่แห้งโทษนะครับเนื่องจากฝนตกถูกไหมฮะความชื้นเยอะแต่ก็ยังมีปัญหาของไฟไหม้อยู่ดีแล้วก็คำตอบในข่าวไฟฟ้ารัดวงจรไฟฟ้ารัดวงจรไฟฟ้ามาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากอวกาศลงสู่อากาศแล้วเข้าสู่สายส่งแล้วผู้ไปหาหม้อแปลงหรือความตากสักที่เบรกเกอร์ที่มิเตอร์ของบ้านท่านจนเกิดการระเบิดขึ้นมานะเพียงเพราะนี้นะครับดูคำถามคุณเกจดานะครับในเมืองนับเม็ดฝนนิดหน่อยฝนตกพรำๆนะครับหลักสี่ตอนสุวิมลหลักสี่ตอนบ่ายครึ้มฟ้าร้องแต่ไม่ตกนะครับคุณอ้อสวัสดีครับคุณวงศพันธ์หาคุ้มคลังนะครับสวัสดีครับคุณชิดร้องกวางชัดเจนเมื่อคืนฝนตกวันนี้ไม่มีฝนแดดร้อนคุณอนันต์นะครับคุณอนันต์เหนื่อยลอกคลองได้บุญเยอะนะครับคุณพิมพ์วิระองนวลจากวังตาลเชียงใหม่นะครับคุณต้นต้นจะหนักกว่าโมเสสไหมครับก็ตอนสมัยโมเสสน้ำท่วมโลกสูงมา177เมตรแต่ของเราสูง275เมตรหนักกว่าครับสูงกว่าด้วยคุณใจนะครับนาทิวาฝนกำลังตกหนักนะฮะมาดูฝน Thunderstorm Rain and Thunderstorm ณตอนนี้นะครับนี่นะภาคใต้ก็ฝนเยอะนะครับคุณปัทวินนะครับคลอง6ฟ้าครึ้มกับทั้งวันไม่มีฝนครับขอบคุณมากครับคุณจิตรธรรมบ้านโฮ่งฝนไม่ตกแดดร้อนตอนเช้าขอบคุณมากครับคุณนาวินีเขาคอไม่ตรงไปเป็นเดือนแล้วเขาคอช่วงไหนครับนะครับโทษทีบอกคือเขาคอมันใหญ่มากทั้งเขาคอเนี่ยอยู่ทั้งไปทางแคมป์โซนในทางขึ้นหรือทางไปทุ่งแสดงหลวงนะครับถ้าบอกได้ช่วยบอกด้วยนะครับคุณนงรักษ์สวัสดีครับคุณปราณีคุณทัตตานีบางซื่อเมฆมืดฝนตกนิดหน่อยคุณปฏิตานะครับคุณบีคุณอาจารีพัทยาน้ำท่วมคุณมากครับพัทยาน้ำท่วมวันนี้คุณปราณีพี่ดอกบัวอยู่ปัตตานีที่อยู่หัดใหญ่ครับตอนนี้พี่ครับคุณกิติวัฒน์นะครับนี่ชัดเจนดีนะก็เป้ฉุกเฉินนะครับถุงยังชีพ ญาติครับ ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะบอกว่าด้วยความจำเป็นนะครับจากนี้ไปเนี่ยผมต้องเข้านอนประมาณสี่ทุ่มแล้วนะครับตื่นชุบเข้านอนแล้วก็ตื่นเช้าเพื่อพักการทำงานงั้นช่วงดึกๆถ้ามีเพื่อนแต่งชาติติดต่อมาหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแผ่นดินไหวใหญ่ๆแล้วจะปั๊บเนี่ยผมอาจจะไม่มีการตอบสนองทางเว็บไซต์ในการแจ้งข่าวหรือการไลฟ์สดนะครับคือผมไม่เปิดเครื่องง่ายๆจะปิดระบบนะแต่ถ้าท่านโทรมาปลุกอาจจะลุกขึ้นมาดูให้นะครับคิดดีพูดดีทำดีนะครับทำบุญให้รักษาศีลตาม
หลักการท่านนับถือความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธท่านทรงสอนไว้ทั้งท้ายว่าอัปปมาทะคือเป็นผู้ไม่ประมาทสวัสดีครับ